สวัสดีครับจากบริษัท ESS Syntech นะครับจะมาให้ดูระบบการพิมพ์ป้ายข้อมือสายข้อมือที่เราใช้ในโรงพยาบาล นะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบระบบความร้อนนะครับไม่ใช้หมึกนะฮะชุบนี่ตัวสายรัดข้อมือตัวนี้ที่ใช้ในโรงพยาบาล นะครับก็คือมันวัสดุเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็น synthetic paper นะครับ thermal synthetic paperก็คือเวลาเราเอาไปรัดข้อมือเนี่ยมันจะไม่ระคายเคืองนะครับใช้ได้มีไซส์ตั้งแต่ผู้ใหญ่จนถึงเด็กทารกเลยนะฮะเวลาเราติดเนี่ยมันจะมีกาวอยู่นะครับตัวนี้กาวตัวกาวก็อยู่ได้นานนะครับติดไปแล้วก็เราออกไม่ได้นะครับเราออกมันก็จะเป็นรอยนะครับสำหรับตัวเครื่องที่ใช้พิมพ์เนี่ยมันก็จะผมก็แนะนำเป็นยี่ห้อโกเด็กนะครับรุ่น RT200 นะครับเพราะว่ามันเป็นแบบหน้ากว้างแค่2นิ้วนะครับนี่ตัวม้วนลิดแบนเนี่ยแล้วก็ใส่ไปแบบนี้นะครับแล้วก็คล้องออกมานะครับไม่ต้องใช้หมึกนะครับตัวนี้เวลาสั่งพิมพ์ก็จะมีโปรแกรมออกแบบนะครับบนคอมพิวเตอร์นะครับ Go Label ตัวนี้เลยเราตั้งเราออกแบบไว้แบบนี้เลยมีข้อมูลอะไรก็ใส่ไว้แล้วก็สั่งพิมพ์ได้เลยนะครับเดี๋ยวพิมพ์ให้ดูกดพิมพ์ปุ๊บมันก็จะออกมาแล้วนะครับตัวเครื่องเนี่ยจะมีเซ็นเซอร์นะครับจับได้ว่าเมื่อไหร่มันจะหยุดมันจะตรงรอยฉีกเลยครับเขาเรียกว่าแบ็คมาร์กอยู่ระหว่างนี้ก็คือเมื่อไหร่ที่การพิมพ์ไปเห็นไอ้แถบดำๆเนี่ยเครื่องมันจะหยุดพิมพ์นะครับมันทำให้ตรงรอยฉีกเปี้ยๆเลยนะครับทำให้สะดวกเวลาใช้งานก็แค่สั่งพิมพ์เอากี่ดวงสั่งพิมพ์ออกมาเท่านั้นเองนะฮะตัวเครื่องมีพอร์ตการเชื่อมต่อครบทุกรูปแบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น USB RS232 หรือว่า LAN นะฮะแล้วก็ใช้ง่ายด้วยเพราะว่าตัวเครื่องมันไม่มีปุ่มอะไรนะครับอันนี้ปุ่มเปิดปิดอันนี้ปุ่มฝีกระดาษปุ่มฝีกระดาษก็คือกดปุ๊บมันจะกระดาษจะไหลออกมานะครับแล้วก็ความเร็วในการพิมพ์อยู่ที่5นิ้วต่อวินาทีนะครับรองรับตัวความกว้างของริบแบนอยู่ที่2-12นิ้วนะครับหรือว่าประมาณ54เซนติเมตรนั่นเองนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อบริษัท ESS Syntech เลยนะครับ025301613นะครับขอบคุณมากครับ